สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กอนอำเพิมเมืองชมบุรีของเรานะครับได้จัดทํารายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะครับอช3 1มหนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวันนี้นะครับอ่ะหลัครนี้เรามาดูกันในเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะครับว่า มีโครงสร้างรายวิชาพัฒนาชีพให้มีความมั่นคงอช3 1 0 3, 3ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราจะประกอบไปด้วย5บทการเรียนรู้นะครับบทที่1ศักยภาพธุรกิจบทที่2การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดบทที่3การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการบทที่4การพัฒนาธุรกิจเชิงลุกบทที่5โครงการ พัฒนาชีพให้มีความมั่นคงตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในโครงสร้างของรายวิชาพัฒนาชีพให้มีความมั่นคงในระดับชั้นมปลายที่นักศึกษาะจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งหมด5บทการเรียนรู้ตรงจุดนี้นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชานี้นะครับว่าเรามันมีอะไรบ้างาม,มาตรฐานการเรียนรู้ก็จะ,ะจะมีในส่วนของพัฒนาชีพให้มีความมั่นคง จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ศักยาภาพของธุรกิจและจัดทำแผนพัฒนากระบวนการตลาดกระบวนการผลิตหรือการบริการกำหนดระบบกํากับดูแลเพื่อให้อาชีพมีความมั่นคงตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับต่อไปเรามาดูผลที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นะครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับเราก็จะแยกองจ้อยออก็นอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะครับ 1. อธิบายความหมายความสําคัญความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการสร้างไรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตมีเงินออมและมีเงินทุนในการขยายอาชีพนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอความหมายนะครับแล้วก็ความสําคัญ 2. เรามาดูในเรื่องของ วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการตลาดการผลิตหรือการบริการแผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจให้มีความมั่นคงนะครับ 3. อธิบายวิธีการตรวจสอบการพัฒนาอาชีพให้เข้าสู่ความมั่นคง 4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงตรงนี้นะครับทั้งส่หัวข้อตรงส่วนนี้ก็คือผล การเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับในรายวิชานี้นะครับพัฒนาอาชีพไม่มีความมั่นคงนะครับออาต่อไปเรามาดูในเรื่องของบทที่1นนะครับในเรื่องของศักยภาพธุรกิจศักยภาพธุรกิจมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับเรื่องที่1ความหมายความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคงนะครับเรื่องที่1นนะครับ การพัฒนาอาชีพหมายถึงการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดโดยมีส่วนคองตลาดได้ตามความต้องการของผู้ผลิตแสดงถึงความมั่นคงในอาชีพความมั่นคงหมายถึงการเกิดความแน่นและความทนทานไม่กลับเป็นอื่นนะครับอันนี้คือความมั่นคงนะครับ การเกิดความแน่นและความทนทานไม่กลับเป็นอื่นนะครับรวมแล้วนะครับในเรื่องของอพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนี่แหละครับที่นักศึกษาได้ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณครูดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องข้อควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพนะครับข้อควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพ นะครับก็จะมี1ผู้ประกอบอาชีพอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้จัดการทีมงานจะต้องมีความเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพนั้นๆรวมถึงทักษะในอาชีพนะครับเอ่อก็ต้องเอ่ออาจจะเป็นทั้งในเรื่องของเจ้าของเองเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับในการประกอบอาชีพตรงส่วนนั้นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยการผลิตก็จะมี มีเงินทุนมีวัตถุดิบมีแรงงานมีสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของเงินทุนวัตถุดิบแรงงานและสถานที่เนี่ยที่มันอยู่ในปัจจัยการผลิตเนี่ยต้องแยกย่อยอะไรเป็นอะไรได้บ้างนะครับ 3. โอกาสและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่นมีตลาดรองรับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมที่จะให้ทำธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้าผลกระทบต่อชุมชน น้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งโอกาสและก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมๆแล้วข้อควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ประกอบอาชีพมีปัจจัยการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนวัตถุด,ดิบแรงงานสถานที่แล้วก็โอกาสและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่ควรที่จะพิจารณาก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องที่2 ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจศักยภาพของธุรกิจหมายถึงธุรกิจที่มีที่บุคคลมีความสามารถพัฒนาสินค้านั้นๆให้อยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงนะครับอันนี้ก็คือศักยภาพของธุรกิจนะครับกเ็เป็นธุรกิจที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้อยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคง นะครับแล้วก็จะมีย่อยๆอ,ออกมาก็จะทำให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขวางกว่าเดิมนะครับทำให้ลดความเสี่ยงในการาดำเนินธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างรอบคอบเป็นสื่อเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจนะครับในการขยายธุรกิจมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือศักยภาพของธุรกิจนะครับก็ สามารถขยายตลาดได้นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ก็จะหมายถึงการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันนะครับรวมทั้งการสืบคน้นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของการประกอบอาชีพนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่า,าวิเคราะห์การแยกแยะสิ่งต่างๆ นะครับแล้วพิจารณาส่วนย่อยๆออกมาว่าการที่จะทำแผนพัฒนาธุรกิจตรงส่วนนี้เราต้องทำยังไงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจหมายถึงการแยกแยะความสามารถหรือความพร้อมองค์ประกอบของธุรกิจได้แก่ทุนบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และการจัดการนะครับตรงส่วนนี้ก็คือการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนะครับ รวมๆแล้วความจําเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของศักยภาพของธุรกิจมีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ะศักยภาพธุรกิจด้วยนะครับตรงส่วนนี้นันกศึกษาก็ไปศึกษาแล้วก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับเรื่องที่3การวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจการวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจ1 ความหมายของการวิเคราะห์งานทางธุรกิจหมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในแง่ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับคนในแง่ความรู้ความสามารถทักษะนะครับที่2นะครับการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจระยะต่างๆนะครับก็จะแยกย่อยออกเป็นในเรื่องอทั้งหมด4ระยะนะครับก็จะมีระยะเริ่มตน้น ระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นระยะที่อของการทําธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาให้ธุรกิจอยู่ได้เป็นระยะที่ผู้ประกอบการจะต้องประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับผู้บริการผู้รับบริการนะครับได้รู้จักนะครับอันนี้คือระยะเริ่มต้นนะครับของการทําธุรกิจเราจะต้องอประกอบอาชีพต้องมีการประชาสัมพันธ์ ลูกค้านะครับการให้บริการกับลูกค้าให้เป็นที่รู้จักก่อนนะครับพอมาถึงในส่วนของอระยะสร้างตัวนะครับเป็นระยะที่ธุรกิจเติบโตมาด้วยดีมักจะมีคนจับตามองพร้อมคําถามนะครับตรงส่วนนี้นอกจากที่จะเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยพอมาถึงระยะที่2เนี่ยก็จะเป็นระยะที่เขาเรียกว่าอะไรละครับสร้างตัวเป็นระยะที่ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับก็ จะมีคนจับจ้องแล้วก็มองหรืออาจจะทําตามเราก็ได้นะครับในในช่วงระยะที่2ตรงส่วนนี้นะครับระยะในการสร้างตัวพอพอเราผ่านตรงจุดนี้มาได้เรามาดูในระยะทรงตัวนะครับในระยะที่3เป็นระยะที่ธุรกิจอยู่นิ่งไม่มีการขยายตลาดไม่มีการพัฒนาสืบเนื่องมาจากระยะที่3ที่มีผู้ประกอบการอื่นๆทําตาม จึงทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับก็ย้อนตรงนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของตัวที่สองนะครับในเรื่องของการสร้างตัวเนี่ยที่บอกว่า,าจะมีคนจับจองจับจ้องมองมองดูนะครับการเติบโตของธุรกิจของเราเนี่ยพอมาถึงตัวที่3มเนี่ยพอมาถึงตัวที่สมเนี่ยมันก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไรทร่งตัวแล้วก็นิ่งนะครับเพราะว่า มีคนอื่นทาตามแล้วก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยนะครับเรามาดูในส่วนระยะที่4ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเป็นระยะที่สามารถไม่มีการพัฒนาธุรกิจก็จะอยู่ในช่วงขาลงถ้ามีการพัฒนาธุรกิจจากระยะทรงตัวเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจเป็นธุรกิจที่ขาขึ้นนะครับก็วิเคราะห์ง่ายๆคือระยะตกต่ําหรือสูงขึ้นเนี่ยก็ ดูจากตัวที่2ดูจากระยะสร้างตัวดูจากระยะส่งตัวนะครับถ้าระยะตกต่ำเนี่ยก็คือเราไม่มีการพัฒนาธุรกิจของเราลงขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีการพัฒนาธุรกิจของเราอ่าต่อยอดจากการส่งตัวขึ้นไปเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกหรืออาจจะเป็นการเปิดสาขา2สาขา3หรือสาขา4อะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยก็จะเป็นการเป็นระยะที่เป็นขาขึ้นของธุรกิจของเรา นะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นการาวิเคราะห์ตำแหน่งของธุรกิจเราก็จะแยกย่อยออกเป็นตั้งแต่เริ่มต้นสร้างตัวแล้วก็ทรงตัวหรือระยะตกต่ําหรือสูงขึ้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจตรงส่วนนั้นนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของบทที่2นะครับบทที่2นะครับการจัดทําแผนการตลาดนะครับการจัดทําแผนการตลาดอ่าเรามาดูกัน การจัดทาแผนการตลาดการกําหนดทิศทางการตลาดนะครับเป้าหมายกลยุทธ์ในการขยายอาชีพความคิดรวบยอดนะครับความคิดรวบยอดการทําธุรกิจไม่ว่าจะทําระดับใดจําเป็นต้องมีทิศทางให้มองเห็นความสําเร็จภาระงานที่จะต้องทําหรือกลยุทธ์สู่ความสําเร็จนะครับอันนี้คือความคิดรวบยอดนะครับการที่จะทําธุรกิจอะไรสักหนึ่งธุรกิจเนี่ยจะต้องมีทิศทาง อมองเห็นถึงความสําเร็จมีภาระงานที่จะต้องทําแล้วก็มีกลยุทธ์ในการสร้างความสําเร็จด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็คือความคิดลบยอดนะครับก็จะคิดไปลงทุนไปอย่างไรทิศทางนี้ก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องมีความคิดที่ต้องต้อง,ต,องต้องพัฒนาไปเรื่อยๆในกลยุทธ์ของสู่ความสําเร็จนะครับขั้นตอนการดําเนินงานนะครับของการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ นะครับให้มีความมั่นคงเนี่ยขั้นตอนของการดําเนินงานเนี่ยมันก็จะแยกย่อยออกไปได้3แนวทาง3แนวข้อปฏิบัตินะครับก็จะมี1ทิศทางธุรกิจนะครับทิศทางธุรกิจเราก็จะแยกย่อยลงมาได้ว่าเป็นวิสัยวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับก็ในเรื่องของเป้าหมายนะครับเราก็จะแยกออกมาในเรื่องของกลยุทธ์นะครับ 3ก็คือในเรื่องของแผนก็จะมีแผนกลยุทธ์เท่ากับว่าขั้นตอนในการดําเนินโครงการเนี่ยมันก็จะมีทิศทางธุรกิจมีเป้าหมายมีแผนนะครับมีวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์รับแผนกลยุทธ์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนเราจะข้ามตรงจุดใดจุดหนึ่งไปไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วธุรกิจของเราหรือสิ่งที่เราประกอบการขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงได้นะครับต่อไปเราไปดูในเรื่องของเรื่องที่2 การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์ประกอบด้านเหตุผลสู่ความสําเร็จของการขยายอาชีพประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็มันก็จะประกอบไปด้วยด้านการลงทุนด้านลูกค้าด้านผลผลิตนะครับและด้านการเรียนรู้พัฒนาตนเองการลงทุนนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ เงินทุนสถานที่นะครับด้านลูกค้าด้านการบริการเนี่ยพวกเราก็ต้องดูด้วยว่าการบริการตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างด้านผลผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผลิตสินค้าของเราเนี่ยมีความพอเพียงไหมมีความต้องการถูกเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผลผลิตของเราถูกหลักตาม ที่กําหนดไหมนะครับแล้วด้านที่4ี่เนี่ยก็เป็นในเรื่องของด้านการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในธุรกิจของพวกเรานะครับว่าเราจะต่อยอดหรือจะคงตัวหรือจะทรงตัวหรือจะต่อยอดขาขึ้นขาลงตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่อ,องค์ประกอบสู่ความสําเร็จของการประกอบอาชีพนะครับอ,องค์ประกอบด้านการควบคุมเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าหมายกลยุทธ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จปัจจัยนําเข้าดําเนินงานกิจกรรมโครงการที่ต้องทํานะครับตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ของอการประกอบอาชีพนะครับเรามาดูในเรื่องของอเรื่องที่3การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาดการกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาตลาดเนี่ยก็จะมีความสําคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการดําเนินธุรกิจ นะครับเริ่มต้นด้วยการศึกษา,าแล้วก็ต้องอตรงส่วนนี้มันจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากิจกรรมด้านราคาเราก็ต้องกําหนดราคาให้เหมาะสมกับลูกค้านะครับกิจกรรมในด้านสถานที่เ,เราก็ต้องคิดว่า สินค้าของเราเนี่ยจะส่งถึงผู้บริโภคอย่างไรต้องมีการปรับสถานที่ขายไมมทําเลในเรื่องของการขายอันนี้ก็คือกิจกรรมทางด้านสถานที่กิจกรรมส่งเสริมการขายเนี่ยจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักกับสินค้าของเราตรงนี้ก็คือการกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาทางการตลาดนะครับก็อย่างที่บอกให้กับพวกเราได้ทราบนะครับ ตรงส่วนนี้นะต่อไปเรามาดูในบทที่3การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตนะครับเรามาดูกันว่าการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะประกอบอาชีพ1อาชีพเนี่ยเราต้องทําอย่างไรนะครับ,บถ้าเราจะประกอบ1อาชีพนะครับให้นักศึกษาคิดตามนะครับว่าถ้าเราจะประกอบอาชีพ1อาชีพเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับกำหนดระยะเวลาในการจัดทําแผน5ปีข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้า แผนจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ขั้นแรกเลยคือต้องกําหนดก่อนว่าเราจะทําภายใน5ปีหรือจะทําใน1ปีจะเป็นยังไงนะครับพอเราได้เราเราคิดเบื้องต้นแล้วว่าเออเราจะทํา1ปีข้างหน้านะหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยพอเราได้ปุ๊บเราก็จะมาดูในเรื่องของกําหนดแผนให้ชัดเจนว่าทําอะไรทําอย่างไรทําเมื่อ,อไหร่และมีผลผลิตอย่างไรนะครับตรงนี้ก็คือตรงตัวเลยเราจะทําเมื่อ,อไหร่ ทำอย่างไรนะครับทำเมื่อไหร่แล้วก็ผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับตรงส่วนนี้มันก็จะแยกย่อยออกไปอีกได้ได้อีกได้อีกมากมายนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับพอเรากำหนดแผนให้มันชัดเจนแล้วแล้วเราก็ข้ามมาอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อวางแผนแล้วให้ทบทวนความเป็นไปได้และประเมินผลตรงส่วนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง นะครับที่เราจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ทบทวนว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะทําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้หรือสินค้าชิ้นนีนะ้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับพอถึงขั้นตอนในการวางแผนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งสําคัญในการวางแผนก็คือการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่มันต้องต่อยอดกันมาตั้งแต่เรื่องเริ่มแรกๆว่าจะทำอะไรเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงตรงนี้นะครับแล้วก็ ทบทวนดูซิว่าไอสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรว่าวจะจักอยู่ดังเงี้ยนะครับนักศึกษาก็สามารถไปลองลองดูนะครับว่าเราจะทํำประกอบอาชีพอะไรสักหนึ่งอาชีพเนี่ยควรที่จะวางแผนแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะครับลองคิดดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับต่อไป เรามาดูเทคนิคในการวางแผนคือวางแผนง่ายๆและวิเคราะห์ตนเองว่าสามารถทำได้ไหมนะครับแผนที่ดีควรมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมสามารถทดสอบและปฏิบัติได้ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์นะครับอันนี้คือเทคนิคในการวางแผนแบบง่ายๆนะครับวิเคราะห์ตนเองว่าสามารถทําได้ไหมนะครับนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ตั้งแต่หัวข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถวางแผนลองดูนะครับว่าเราสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์เรื่องทดสอบอะไรต่างๆตรงนี้ได้ไหมนะครับสูตรการวางแผนให้อาชีพประสบความสําเร็จสูตรการวางแผนให้อาชีพประสบความสําเร็จนะครับมันก็จะมีในเรื่องของอวงจร pdca นะครับ pdca มีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนนะครับ มีการนำไปปฏิบัตินะครับมีการติดตามมีการดำเนินงานตรงส่วนนี้นักศึกษาสามารถไปวิเคราะห์ก่อนได้นะครับว่า,าสิ่งที่เราจะทำตรงส่วนนี้มันสามารถเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมสามารถนำไปปฏิบัติได้ไหมติดตามหรือดำเนินการยังไงนะครับในหัวข้อของเรื่องของวงจร pdca นักศึกษาสามารถที่จะไปดูแล้วก็ควบรวม นะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าสามารถทำกิจกรรมตรงส่วนนี้ได้ไหมนะครับมันจะนำไปสู่ความสำเร็จของพวกเราได้นะครับถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยางานของเราหรืออา,อาชีพของเราเนี่ยอาจจะติดขัดได้นะครับลองไปศึกษาดูอีกทีนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของบทที่4แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงลุกนะครับแผนพัฒนาธุรกิจเชิงลุกมีอะไรบ้างเราไปดูกัน รื่องที่1ความจําเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงลุกนะครับธุรกิจเชิงลุกเนี่ยเป็นการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรเพื่อให้บรนรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่กําหนดนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นแผนพัฒนาธุรกิจเชิงลุกนะครับเรามาดูในเรื่องที่2การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค ความสำคัญและความต้องการของผู้บริโภคการวางแผนการขายสินค้าหรือบริการผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคจะนำไปสู่การใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และการจัดทำแผนทางการตลาดและผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็คือความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคนะครับ 3. การสร้างรูปลักษ คุณภาพสินค้าใหม่นะครับาการสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่มันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับในการทําธุรกิจทุกธุรกิจนะ,นะครับก็จะมีในส่วนของการสร้างความคิดใหม่การเลือกความคิดการทดสอบความคิดการบางกลยุทธ์การตลาดการวิเคราะห์ธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทดสอบตลาด และการนำผลิตภัณฑ์สู่ออกสู่ตลาดนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะนำแนวแนวปฏิบัติทั้งหมดทั้ง8ขั้นตอนนีไป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 ,ไปคิดแล้วก็ไปทำได้นะครับตรงจุดนี้เนาะเรามาดูในเรื่องถัดไปนะครับบทที่5 โครงการพัฒนาชีพให้มีความมั่นคงน,นะครับเรามาดูในเรื่องของโครงการพัฒนาชีพให้มีความมั่นคงเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างเราไปดูในเนื้อหากันนะครับเรื่องที่1การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการตลาดและการผลิตหรือการบร,ริการนะครับเรามาดูในเรื่องของการตลาดนะครับว่าการตลาดมีหลักการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอย่างไรนะครับก็กําหนดตลาดเป้าหมายขนาดของตลาด ความจเจริญเติบโตของตลาดวิธีการโฆษณาส่งเสริมการตลาดอันนี้ก็คือหลักการในการดําเนินการของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนะครับเรามาดูในเรื่องการผลิตสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพิจารณาก็จะประกอบไปด้วยนะครับก่อนที่เราจะเราก็จะประกอบไปด้วยนะครับทำเลที่ตั้งความใกล้และกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบ นะครับการสนับสนุนของลูกค้าและชุมชนการเก็บภาษีในท้องถิ่นการจัดแบ่งเขตการสนับสนุนของธนาคารในท้องถิ่นทักษะแรงงานผลตอบแทนการลงทุนนะครับอันนี้ก็คือการผลิตนะครับมันก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วนตรงส่วนนี้นะครับนักศึกษาสามารถศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับ ในเรื่องของการผลิตได้นะครับเรื่องที่2การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพนะครับการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเหตุผลของการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพต้องการทุนในการพัฒนาอาชีพขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนผู้ให้ทุนได้ทราบรายละเอียดการดําเนินงานว่ามีผลลัพธ์อย่างไรนะครับประโยชน์ของการเขียน โครงการพัฒนาอาชีพเนี่ยเพื่อให้โครงการมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีขั้นตอนในการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเสนอหน่วยงานต่างๆที่จะทําให้การสนับสนุนพิจารณาอย่างละเอียดได้ได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็คือประโยชน์ของการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพนะครับเรามาดูในเรื่องของส่วนประกอบของโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงมีอะไรบ้างนะครับ เราก็เริ่มจากในเรื่องของชื่อโครงการว่าเราจะทําอะไรผลิตผลิตอะไรออกมานะครับเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับเรากา็เลือกชื่อโครงการหรือชื่อกิจกรรมตรงส่วนนี้ได้ 2. ความสําคัญและหลักการความสําคัญและหลักการตรงจุดนี้นะครับนักศึกษา,าสามารถเขียนได้นะครับตามความสําคัญและหลักการของเขาในเรื่องสิ่งที่เราจะประกอบ ประกอบธุรกิจรหรือประกอบอาชีพตรงส่วนนั้นนะครับเป้าหมายของโครงการเป้าหมายของโครงการนักศึกษาก็สามารถดูได้ว่าเป้าหมายของโครงการมีอะไรได้บ้างนะครับเราต้องทําอะไรได้บ้างในเรื่องของเป้าหมายของโครงการ 4. ในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการเราก็จะแยกย่อยออกไปว่าเราทําอะไรยังไงกับใครนะครับมันก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่บทที่5นะคือเรื่องที่5ก็คือผลผลิตของโครงการเสร็จแล้ว มีผลผลิตของโครงการยังไงนะครับมีวิธีการดําเนินงานนะครับมีวิธีการดําเนินงานดําเนินงานอย่างไรก็จะมีในเรื่องของหัวข้อต่างๆให้พวกเราได้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแยกย่อยนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับก็จะไปแยกย่อยให้นักศึกษาดูนะครับว่าในเรื่องของโครงงานในเรื่องความสําคัญเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลผลิตวิธีการดําเนินงานงบประมาณต่างๆผลผลดําเนินโครงการเป็นยังไงบ้างนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวคุณครู ที่ปรึกษาของพวกเราทุกคนนะครับเขาก็จะคุณครูท่านก็จะไปแจ้งกับนักศึกษานะครับวิธีการเขียนโครงการต้องเขียนยังไงนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในรูปแบบที่เราจะต้องนําต้องทํานะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับทางคุณครูที่ปรึกษานะครับก็ในรายวิชาของพัฒนาชีพให้มีความมั่นคงนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเราเนี่ยก็ได้ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันนะครับนะครับแล้วก็อาจารย์วันนี้นะครับมีเรื่องที่จะแจ้งให้พวกเราได้ทราบนะครับกศนสํานักงานกศณนะครับเราได้เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยชื่อย่อนะครับก็จะเป็นสกลรนะครับต่อไปนี้เราก็ จะไม่ได้ยินคําว่ากศนอแล้วนะครับก็จะเป็นสกลรแทนนะครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับพอมาถึงในส่วนของระดับอําเภอนะครับก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเมืองชนบุรีนะครับเราจะใช้คําว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีนะครับชื่อย่อของเขาก็คือสะสาราสรเสือกอไก่รอเรือ สสกรอนะครับอำเภอเมืองชนบุรีนะครับแทนกศนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นักศึกษาก็คงจะได้รับทราบจากคณะคุณครูทุกทท่านนะครับท่านก็ต้องจะแจ้งให้พวกเราได้ทราบนะครับเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลมขึ้นนะครับแล้วก็กสนเราก็จะลดลงไปนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะครับสวัสดีครับ Thank you.